็นร้านบุฟเฟ่ต์แต่วันนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่ธรรมดาปกติเราจะไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมูกระทะร้านนี้เขามีชื่อว่าปลาทองข้าวแกงบุฟเฟ่ข้าวแกงเอาไว้ราดข้าวเนี่ย24อย่างโคตรเด็ดโคตรคุ้มหรือเราจะมาซื้อออฟฟิศใกล้ๆแถวนี้ดีเพราะเด็กออฟฟิศเราอะแดกกันที3,000 4,000 นะไม่มีคำไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะเหมาะสมกับร้านนี้เท่าเขาว่าคุ้ม yeah. เออตั้งแต่ทำอร่อยเด็ดมาเนี่ยร้านนี้คือร้านที่คุ้มที่สุดหลนอร่อยเลยอะหลนก็อย่างนี้แหละโอเคอันนี้ไม่ต้องสั่งดอยโอ๊ยอร่อยรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมสักแค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยสวัสดีครับอร่อยเด็ดเค็ดดอยวันนี้นะเราก็อยู่ตรงนี้เลยซ้อยรางน้ำเราเคยมาแถวนี้กันแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะมาร้านที่อยู่ตรง BTS อนุสาวรีย์แล้วก็อยู่ต้นซอยรางน้ำ yeah. เป็นร้านบุฟเฟ่แต่วันนี้ไม่ใช่บุฟเฟ่ธรรมดาปกติเราจะไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะมันก็มีความเป็นหมูกระทะด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมูกระทะร้านนี้เขามีชื่อว่าปลาทองข้าวแกงบุฟเฟ่แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาขายเป็นปลาทองหมูกระทะคือจะบอกว่าบุฟเฟ่ข้าวแกงไม่ได้มีเยอะและราคา69บาทปกติแล้วเนี่ยนะเราไปกินข้าวแกงเนี่ยไม่ว่าจะย่านไหนก็แล้วแต่ราด3อย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่50บาทราคามาตรฐานทั่วไปมาตรฐานทั่วไป50บาทว่าไม่เป็นไรเพราะว่าน้ำบางที่เนี่ยเขาให้ฟรีให้ฟรีอยู่แล้วน้ำเปล่าให้ฟรีขนมหวานไม่มีไม่มีที่นี่มีขนมหวาน7อย่างและที่สำคัญเขามีข้าวแกงเอาไว้ราดข้าวเนี่ย24อย่างแต่เราไม่รู้นะว่ากับข้าวที่เขามีให้เราเนี่ยมันจะหลากหลายพอหรือเปล่าอ่ะเราไปดูกันว่าร้านนี้ปลาทองข้าวแกงบุฟเฟ่จะเด็ดหรือเด็ดต่อคิวนะจ๊ะเอาเขาให้มากินข้าวค่ะเธอเร็วค่ะกำลังต่อคิวเธอจะมองมานี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับขวดละเท่าไหร่นะคะขวดละ69บาทครับ69บาทนี่ค่ะอ๋ออย่างนี้เหรอฮะอ๋อจ่ายตาแล้วหยิบถาดเลยค่ะเธออันนี้คือหนูสามารถเติมได้ไม่อั้นเหรอได้เรื่อยๆครับผมมีชั่วโมงไหมคะไม่จำกัดเวลาครับผมไม่จำกัดเวลาด้วยตั้งแต่7โมงแล้วก็หนูออกบ่ายโมงได้ไหมคะได้ครับบุฟเฟ่ตักข้าวโอเคอนุบาลปลาทองอะเนาะนี่ดูดีหนูกับเธอจะตักคนละแบบคนละนิดคนละหน่อยไหมเราไม่ต้องตักเยอะเขาไม่ได้บอกว่าตักได้รอบเดียวไงเขาบอกว่ากี่รอบก็ได้ถ้าเราชอบอันไหนเราค่อยมาตักเพิ่มเราก็จะกินทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยอุ้ยเธอดูเขาเพิ่งมาลองอะอุ้ยอันนี้แขนงหมูร้านนี้เนี่ยนะเขาบอกเขาเปิดมาตั้งแต่ปี61อันนี้ก็ปี63ใช่ไหมเริ่มต้นมาไม่ใช่69นะเธอ59บาท59แต่เขาบอกว่าพอต้นปี63เขาก็เลยขอปรับขึ้นราคาใช่ๆตอนนั้นขายอยู่เนาะดูดิอาหารเขาไม่ได้น้อยนะเธออาหารเยอะมากอาหารเยอะมากจริงดูจากคุณภาพที่เราเห็นไม่เลวไม่เลวไม่แย่เลยดีเลยอ่ะเอางี้คือดีเลยมันเยอะซะจนไม่รู้จะตักอะไรไว้ตรงไหนเลยอ่ะเอาแค่ข้างเดียวเองนะเนี่ยโอ้ด้านนู้นก็อีกเยอะเลยโอ้แกงส้มชะอมไข่อันนี้ต้มยำเดี๋ยวหนูเอาแกงส้มเอาต้มยำอุ้ยเขียวหวานเอาหมดเน้นแบบว่าได้กินหลากหลายไงโอ้โหดูผ่านไปแค่ทำดูเหลืออีกครึ่งทางดูดูอาหารสิเฮ้ยหลากหลายมากเวอร์ไปแล้วเดินต่อค่ะคุณเดินต่อมันจะเวอร์ไปแล้วนะเนี่ยอ
เอาจริงๆป่ะมินมินเอาพวกนี้ไปก่อนเมนูไข่ของเขาอ่ะคือเยอะมากแล้วอ่ะนี่คือไข่ลูกเขยถ้าเรากินไข่สัก4ฟองไข่พอไข่ลูกเขย4ฟองไข่พะโล้อีก4ฟองหูคุ้มแล้วนะเอาจริงๆหนักไปกว่านั้นคือมีสิ่งนี้ว่ะเธอเบบี้ปลาทูเคยเห็นไหมเหมือนเบบี้ชักอ่ะอันนี้เบบี้ปลาทูและนี่กะปิเอ๊ะไม่ใช่กะปิไม่มีใครเล่นไงก็ต้องเล่นกันเองเนาะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะหล่นไข่ปูหล่นปูนี่เธออ่ะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวดิตักใส่ถ้วยไหมอันนี้ไงก็ของหนูหนูก็อยากกินแบบนี้ไม่กล้าจะให้แบบรีวิวร่วมอะไรอย่างนี้เลยอ่ะไม่นี่จานไข่จานมันอย่ายุ่งจานไข่จานมันถึงตอนนี้เนี่ยนะความรู้สึกคือคุ้มเอางี้ดีกว่าความคุ้มโคตรเด็ดโคตรคุ้มแต่ถ้าตักมาเยอะแล้วรสชาติมันบ่ได้ก็ไม่ได้โคตรด๋อยต้องมาลองชิมดูว่าจะเด็ดหรือจะด๋อยแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้มาชิมกันแล้วใช่ก่อนชิมเนี่ยขอพูดอีกรอบนึงคือแบบไม่ไหวอ่ะคือแย่มากไม่ใช่69บาทอ่ะนี่น้ำนี่ก็ฟรีนะรวมอยู่ในนี้แล้วมีขนมหวานอีกอ่ะแล้วแบบเห็นความแบบหลากหลายของอาหารที่ให้มาแล้วมันไม่ได้ดูวัตถุดิบแย่อันนี้คือถ้ากายทำงานอยู่แถวนี้นะบอกได้เลยว่าถ้ารสชาติมันเด็ดนะกินได้กินแทบทุกวันเลยแล้วคือข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมมันคือแบบมากันหลายคนมันไม่ต้องแบบคิดว่าแบบเขาอยากคนนี้อยากกินอะไรนั่นอยากกินอะไรอยากยกเว้นจะกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปร้านอื่นเนาะหนูควรเริ่มที่อะไรก่อนผัดไอ้นี่ไหมลองด้วยกันไหมนี่ผัดหน่อไม้ไก่นะจ๊ะพูดตามตรงรสชาติมันไม่เบามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นหน่อไม้ไก่ที่อร่อยที่สุดแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าไม่ถึงรสไม่ถึงรสอร่อย yeah. ไม่โอเคลองเมนูพวกปราบเซียนไหมเอางี้ดีกว่าแกงเขียวหวานกับแกงส้มนะพูดจริงๆถ้าทำไม่ถึงก็คือไม่ถึงเลยนะมันไม่ใช่เมนูผัดผักหรืออะไรที่มันแบบพื้นฐานอ่ะอันนี้มันต้องถึงไงไม่ใช่แกงส้มที่ข้นเข้มข้นที่สุดเท่าที่เคยกินมา yeah. แต่เข้มข้นเกินราคา69บาทแน่นอน yeah. คือดีแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานคือไม่ใช่หนูว่ายังไม่ใช่นมเยอะขาดกะทิเยอะนมเยอะขาดเครื่องพริกแกงแบบน้อยขาดพริกแกงแกงเขียวหวานไม่ได้ด๋อยแกงเขียวหวานด๋อยแต่แกงส้มเด็ดอยู่ได้อยู่ได้เอาไข่พะโล้ดิไข่ก็ลูกใหญ่นะไข่ใบใหญ่เลยนะไข่พะโล้เฮ้ยจืดป่ะเครื่องน้อยยังไม่ถึงเหมือนเครื่องอะไรวะเครื่องพะโล้ไงเป็นรสชาติบางๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคือรสชาติทุกอย่างดีแล้วแต่เหมือนน้ำมันเยอะเกินไปถ้าเบิ้ลเครื่องเบิ้ลเครื่องหรือเอาน้ำหายไปครึ่งนึงเนี่ยเด็ดจะถามว่ากินได้ไหมเฮ้ยกินได้ไหมขอลองเทโพดิเธอลองหล่นดิหล่นปูอ่ะหล่นนี่เอานี่ก่อนพริกแกงหมูถั่วฝักยาวลองดูมันขาดรสชาติแบบพริกแกงน้อยไปนิดนึงพริกแกงคือพริกแกงเขาใช้พริกแกงที่อร่อยแล้วอะแต่มันน้อยไปหน่อยอันนี้ก็จริงจังแล้วนะคะก็บอกเลยนะคะปลาทูน้ำพริกปลาทูนะจ๊ะได้ไหมน้ำพริกปลาทูได้ yeah. อยากลองต้มยำอะต้มยำโอ๊ยอร่อยเอาน้ำซุปหน่อยเธอหนูแบบน้ำพริกเกลือโอเคอันนี้ไม่ต้องสั่งด๋อยนี่หล่นนะหล่นหล่นอร่อยนะนมอ่ะแต่มันก็เบาๆอ่ะแต่อร่อยนะได้อยู่อร่อยเลยอ่ะหล่นก็อย่างนี้แหละ
อร่อยได้อยู่อร่อยอร่อยเลยอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยเด็ดพูดจริงๆไหมไม่มีคำไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะเหมาะสมกับร้านนี้เท่าคำว่าคุ้มเออคุ้มตั้งแต่ทำอร่อยเด็ดมาเนี่ยเออหนูก็ให้ร้านนี้คุ้มที่สุดร้านนี้คือร้านที่คุ้มที่สุดและในขณะเดียวกันรสชาติไม่ด๋อย มันคุ้มจริงๆราคา69บาทนี่ขนมหวานเรายังไม่ได้กินเลยนะน้ำก็กินฟรีคือ69บาทไม่มีบวกบวกอ่ะเข้าใจป่ะปกติเราไปกินบุฟเฟ่ที่อื่นมันจะแบบ199บวกบวกบวกน้ำบวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่อันนี้จบเลย69บาทได้ตั๋วมาอันนึงเอาถาดไปกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีเซอร์วิสชาร์จไม่มีอะไรใดๆมันจบที่69บาทจริงๆถามถึงรสชาติคือมันก็คงไม่ได้เด็ดทุกเมนูแหละแต่ถ้าจะเอารสชาติที่ดีเกินคำว่าปานกลางนะเกินดีแต่ไม่ถึงกับดีที่สุดราคาโคตรคุ้มร้านนี้เด็ดมากสำหรับคุณคือจะบอกว่าอาหารมันมีให้เลือกของคาวตอนนี้ที่เรานับมันมี24อย่างใช่ไหมเรามาไม่ต้องกิน24อย่างก็ได้อะ yeah. เลือกกินแค่อย่างที่เราชอบหรืออยากที่อย่างที่อยากกินวันนั้นอะสมมติถ้ากินวันนี้หนูได้กินปลาทูที่ไซส์คล้ายๆกับปลาหางนกยูงใช่อีนี่ก็พูดไปเอาก็เล็กจริงแต่ถ้าจะกินปลาทูไซส์นี้20ตัวเขาก็ไม่ว่าไม่ว่าถ้าเรากินอะไรแล้วเรารู้สึกชอบแล้วกินเยอะๆนะจะมีอยู่5อย่างนะก็คุ้มอันนี้รสชาติเกินมาตรฐานจริงคุ้มคุ้มค่ะคุ้มคุ้มคุ้มมากคุ้มจริงเข้าใจแล้วทำไมร้านถึงปรับเป็น69บาทจากตอนแรก59หรือเราจะมาซื้อออฟฟิศใกล้ๆแถวนี้ดีเพราะเด็กออฟฟิศเราอะแดกกะทิ 3,000 4,000 นะอาหารของหวานอะไม่ต้องรีวิวหรอกนะป่ะของหวานหน่อยดีกันของหวานมันไม่ต้องรีวิวเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ทำเองมันเป็นแบบซื้อเฉาก้วยมาซื้อนู่นซื้อนั่นบางร้านที่เราไปเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ทำเองเหมือนกันแต่มันอยู่ที่ว่าเขาไปเอาวัตถุดิบที่ดีมาให้เรากินหรือเปล่าตามใจเธอหนูยังไม่อิ่มก็จะกินของคาวคือจริงๆประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกที่ไม่อยากรีวิวของหวานน่ะเพราะว่าของคาวยังไม่จบใช่เราต้องทำเพื่อคนดูหรือทำให้ตัวเองทำเพื่อตัวเองก่อนนะตอนนี้เอาตัวรอดยังไม่ได้เลยว่ะมาเฉาก๊วยเป็นเมนูของหวานที่น่าจะเบสิกและท็อปๆของคนไทยเวลากินมันร้อนไงกินเฉาก๊วยแล้วมันเย็นๆเฉาก๊วยน้ำเชื่อมอ่ะเออนี่เฉาก๊วยน้ำเชื่อมเหมือนเฉาก๊วยธรรมดามากก็บอกมันไม่เหนียวคือเฉาก๊วยดอยรอดช่องเดี๋ยวก่อนมีให้กินกับไม่มีให้กินเอาอะไรมีให้กินดิเออมันเข้าใจป่ะไม่แต่ก็อยากให้รู้ว่าเป็นยังไงอ้าวรอดช่องเด็ดเนี่ยชิมแค่ให้ชิมบอกแค่อย่ากินเยอะดูดทั้งช้อนเลยรสชาติมันเหมือนรสช่องทั่วไปอ่ะแหละพูดจริงแต่ถามว่าเราเนาะคนไทยอ่ะกินข้าวมันก็ต้องมีของหวานตามอ่ะมันครบมันไม่ใช่ว่าเราต้องออกไปซื้อของข้าวไอ้ของหวานข้างนอกอย่างเงี้ยมันจบที่เดียวก็ยืนยันคำเดิมว่าคุ้มคุ้มโคตรโคตรคำนี้เนี่ยราคาเด็ดคุณภาพอาหารเด็ดรสชาติอาหารเด็ดบางอย่างนะแต่อย่าลืมนะที่กายพูดไปตอนแรกถ้าอยากมากินแบบโคตรเด็ดจริงๆอันนี้ไม่ใช่ร้านของคุณแต่ถ้าคุณอยากกินอาหารที่รสชาติดีและราคาโคตรคุ้มที่นี่ต้องมาเด็ดมาก yeah. สุดยอดนี่ยังไม่อิ่มเดี๋ยวจะกินต่อนะจ๊ะคือไหนๆอ่ะเขาไม่จับเวลาแล้วไงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง25ใช่ไหมเวลาเราใกล้จะหมดแล้วถูกไหมต้องรีบกินไม่ใช่เวลาอร่อยเด็ดนะเวลาของร้านอาหารเนี่ยใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบกินเพราะฉะนั้นไปก่อนนะเจอกันใหม่ที่หน้าเวลาเดิมกว่าอร่อยเด็ดเคดอยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับที่ช่องก้อยพารุแฟมิลี่ฮะลักษณะนี้นี่ถูกกว่าพารุอีกรีบปิดมากเออไปเถอะเขาไม่อยากฟังเยอะเอ็ดตอนย้อนท้ายอ่ะเขาไม่ดูตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยตอนนี้เขากำลังข้ามช่องไปแล้วเนี่ยแค่นี้นะบ๊ายบาย